อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการซ่อมกระเป๋าเป้นะเพราะกระเป๋าเป้เนี่ยกระเป๋าเป้ที่เราใช้กันเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องขาดไม่หูตรงนี้ขาดเนี่ยหูตรงนี้ขาดหูสะพายขาดที่เจอกันบ่อยนะหูสะพายขาดหรือไม่ก็หูข้างตรงนี้ขาดเนี่ยหูข้างพวกเนี้ยขาดเห็นไหมขาดเทคนิคก็คือบางทีเราไปหาจักรร้านจักรเขาก็ไม่เย็บให้เราทีนี้เราสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองง่ายๆก็คือเราต้องมีเข็มฟักมีได้นะเข็มฟักตัวเนี้ยถ้าเราจะใช้เย็บกระป๋องพวกเนี้ยเราจะใช้ประมาณเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเข็มมันจะมีเบอร์อยู่มันจะมีเบอร์อยู่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือศูนย์เข็มฟักตัวเนี้ยมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สี่นะเบอร์ศูนย์เข็มมีทั้งหมดเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่ส่วนมากเราจะไว้เย็บรองเท้าเบอร์ศูนย์เราส่วนมากเราจะไว้เย็บซิปเล็กๆเวลาเราเปลี่ยนซิปกระเป๋าคือช่วงซิปอย่างเงี้ยเราไว้เย็บเบอร์ตัวนี้ซึ่งเราสามารถเก็บเย็บดึงได้ทีนี้บังจะมาให้ดูว่าได้เราจะเย็บอย่างกรณีกระเป๋าพวกกระเป๋าเป้พวกนี้นะพวกในกรณีพวกกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้พวกนี้ส่วนมากจะมีปัญหาคือขาดเทคนิคก็คือถ้ามันขาดอย่างเนี้ยมันขาดสมมติว่ามันขาดอย่างเนี้ยใช่ไหมมันขาดอย่างเนี้ยเราก็เก็บเข้าไปเก็บหรือใช้กาวแต่ถ้ากาวบางทีไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะถ้าคนไม่แม่นจริงมันจะเลอะเทอะเราใช้การจับเอาเก็บเอาหรือว่าก็ใช้ตัวหนีบตัวเนี้ยตัวหนีบตัวเนี้ยหนีบไว้ก็ได้พอเราจับได้แล้วนี่นะอย่างกรณีเนี้ยเราต้องพลิกเราต้องพลิกกระเป๋าเลยเนี่ยเราพลิกกระเป๋าเนี่ยเราต้องพลิกกระเป๋าออกเนี่ยพอเราพลิกกระเป๋าออกเราต้องพลิกออกเนี่ยเลยพอเราพลิกกระเป๋านี่ออกกระเป๋ามันก็จะมีขอบอะไรพวกนี้อยู่ล้อแล้วเดี๋ยวเราก็เย็บนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บข้างนี้ข้างที่มันขาดเนี่ยดูให้ชัดๆเห็นไหมข้างเนี้ยมันขาดเดี๋ยวเราจะเย็บเราก็ใส่กลับเข้าไปตัวนี้แล้วเราพลิกนะแล้วมันอยู่รอยเดิมพับเห็นไหมเราจับรอยเดิมไว้จับรอยเดิมไว้แล้วเราก็พี่เห็นไหมเราจะมาเห็นรอยเรามาเห็นรอยที่มันขาดนะเราเข้ารอยเดิมเราดูรอยตำแหน่งเดิมแล้วเราใช้ตัวนี้หนีบเราใช้นี้หนีบเราก็ทำการเย็บได้เลยเราก็แทงเข็มไม่เหมือนเราแทงรองเท้าเห็นไหมแล้วเราดึงเราก็ดึงให้ตึงมือเนี่ยแค่นี้คุณก็เย็บกระเป๋าเป้ของคุณเองได้แล้วคุณก็เย็บกระเป๋าเป้เย็บกระเป๋า
คือเข็มฟักตัวนี้มันไม่ใช่ไว้แต่เย็บติดเครื่องหนังอย่างเดียวมันสามารถเย็บงานกระเป๋างานผ้าอะไรได้หมดเพราะว่ามันจะเย็บได้ดีกว่าอ่ะมันจะเย็บได้ดีกว่าแต่ถ้าเรามีจักรก็โอเคไปจักรก็พอได้แต่ว่าจักรมีบางจุดข้อเสียของจักรก็คือจักรไม่สามารถเข้าได้จักรไม่สามารถเข้าในบางซอกที่จักรเข้าไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องใช้เข็มฟักใช้เข็มตัวเนี้ยเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือการเย็บกระเป๋าเป้นะเราก็เย็บได้แหละเราก็ผูกปกติผูกเหมือนเราผูกรองเท้าแหละสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนะนะแล้วก็เอาตัวนี้แล้วตัดแล้วก็พลิกกลับออกกลับนะพอเราพลิกกลับออกกลับเห็นไหมมันจะแน่นมันจะแน่นเนี่ยมันจะแน่นนะมันแน่นนี่คือเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายในการเย็บกระเป๋าพวกกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายพวกนี้เนี่ยและเทคนิคก็คือเราดูข้อต่อพวกกระเป๋าพวกเนี้ยสูตรของมันคือเย็บแล้วก็พลิกนะวะคำว่าเย็บแล้วก็พลิกแม้แต่ซิปเนี่ยไหมมันเย็บแล้วมันก็พลิกออกเนี่ยถ้าเราดูฝีเข็มเราดูรอยเย็บของจักรเห็นไหมเนี่ยเราเย็บตรงเนี้ยมันเย็บอย่างเงี้ยแล้วมันก็พลิกกลับเราก็เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเย็บแล้วก็พลิกกลับซึ่งเราก็สามารถเอากระเป๋าเป้ของเรากลับมาใช้งานได้อย่างสบายเพราะกระเป๋าเป้ส่วนมากปัญหาของมันก็คือชอบขาดตรงเนี้ยส่วนขาดตรงนี้ก็เหมือนกันถ้ามันขาดตรงไอ้ที่เราสะพายเนี่ยเราสะพายเวลาเราสะพายนะเวลาเราสะพายเนี่ยเราสะพายปัญหาของมันก็คือตัวตรงนี้จะขาดตัวตรงนี้เนี่ยจะขาดและตัวข้างบนนี้จะขาดตัวข้างบนเนี่ยเราก็แล้วก็พลิกกลับไปข้างหลังนะพอพลิกกลับไปข้างหลังเราจะเห็นตะเข็บของมันที่รอยมันซ่อนไว้เราก็กลับเก็บไว้เหมือนเดิมจับเขาเรียกว่าจับไว้เหมือนเดิมแล้วใช้ตัวเนี้ยช่วยหนีบใช้ตัวเนี้ยช่วยหนีบไว้พอเราหนีบไว้ได้ปั๊บเราก็ดำเนินการโดยการแทงเข็มเข้าไปเห็นไหมเราแทงเข็มขึ้นไปแล้วเราก็เย็บไปตามตัวนี้เย็บไปตามร่องมันเลยแล้วมันจะแข็งแรงทนกว่าจักเยอะมากทนกว่าจักเยอะมากอันนี้คืองานซ่อมนะงานซ่อมเพราะว่าได้ตัวเนี้ยมันเหนียวจะให้ดูว่ามันเหนียวขนาดไหนความเหนียวของได้ตัวนี้อันนี้ผมใช้ครีมจับนะใช้ครีมจับแล้วดึงจะดึงให้ดูผมดึงแบบสุดๆเนี่ยถึงกว่ามันจะหลุดออกมาถ้าเป็นได้เย็บผ้ามันขาดถ้าเป็นได้เย็บผ้ามันขาดนะก็โอเคคิดว่าทุกคนจะเข้าใจนะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นวิทยาทานให้กับคนนะเราสามารถซ่อมกระเป๋าง่ายๆด้วยตัวเองก็สำคัญเข็มได้มีทุกสีอ
มีทุกสีมีทุกขนาดนะโอเคนะครับ